ที่ศูนย์เรียนรู้ตลาดผ้าภูมิปัญญาพื้นบ้านนาคานะกับพาณิชย์คณะของพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีนะที่เราการถ่ายรูปสินค้าจัดวางให้สวยงามที่ตลาดผ้านาคาการถ่ายรูปผลิตภัณฑ์วันนี้เป็นการเรื่องของลงมือปฏิบัติก็คือเมื่อ2วันที่แล้วเราเรียนเรื่องของทฤษฎีมาแล้ววันนี้ลงมือเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพการโพสต์ภาพยังไงแล้วก็การสร้างเรื่องราวก็คือสตอรี่ผลิตภัณฑ์เราอย่างไรนะครับอยากจะให้เราเนี่ยถือโอกาสนี้ผมเสียดายนะครับว่าจริงๆ Lazada ตั้งใจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งใจในการที่จะนะครับทุกทีแรงกายแรงใจรวมทั้งสลับเวลานะครับมาเพื่อให้เรามีโอกาสค้าทางออนไลน์เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของอุดรธานีเนี่ยโดยเฉพาะตลาดผ้านาคาเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายหลักในการที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสมากกว่าจังที่อื่นจะเรียกว่า77จังหวัดเนี่ยเขาเลือกจังหวัดอุดรธานีแล้วเลือกชุมชนนาคานะครับเพราะโอกาสในการแข่งขันในโลกอนาคตมันค่อนข้างจะรุนแรงและเร็วถ้าเรายังใช้วิธีการเดิมๆแบบเดิมๆเนี่ยเราจะไม่ทันนะครับเราจะไม่ทันแล้วโลกมันไปนี่มันไปแล้วไม่กลับมาเพราะฉะนั้นกว่าเราจะตามเขาทันอีกเราก็จะกลายเป็นล้าหลังไปเลยนะครับโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่ Lazada และกรมพัฒนาธุรกิจลงมาทำเวิร์กช็อปให้กับเราถึงพื้นที่อยากฝากกลุ่มยังสมาร์ทเทรดเดอร์นะครับที่เป็นตัวแทนมาวันเนี้ยนะครับพยายามจับผู้ประกอบการให้เยอะที่สุดที่เขาไม่สามารถที่จะทำเรื่องของการค้าออนไลน์ได้เพราะในอนาคตนะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็จะขอนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนจริงๆก็คือการค้าขายซึ่งการค้าขายในอนาคตจะไม่มีการเปิดหน้าร้านแล้วจะไม่มีการแบบว่าขายแบบโดยตรงกันนะคือออฟไลน์นะครับเราจะเป็นระบบออนไลน์ซึ่งการระบบออนไลน์เนี่ยวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดวันนี้เป็นการก้าวของเราบางท่านอาจจะทำแล้วการค้าทางออนไลน์ถามว่าประสบผลสำเร็จ 100% ทุกคนไหมไม่มันต้องใช้ความอดทนระยะเวลากว่าจะประเมินได้3เดือนขึ้นไปนะครับ3เดือน4เดือนเพราะนั้นมันอยู่ที่ความขยันของท่านความขยันในการโพสต์ความขยันในการที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งที่เรามีอยู่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือรูปภาพหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ
มันต้องมีความเคลื่อนไหวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นเพียงพี่เลี้ยงในการที่จะเสนอแนะแนวทางและก็สนับสนุนติดขัดปัญหาอะไรบอกทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิ่งไหนที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแก้ได้เราจะแก้ให้ท่านทันทีสิ่งไหนที่เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่นเราจะเป็นผู้ประสานงานให้เราต้องการให้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าได้มากที่สุดโอกาสช่องทางการจำหน่ายมันก็จะมากตามไปด้วยนะครับคือเป้าหมายหลักที่ทางสำนักงานพาณิชย์วางไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางบริษัทลาซาด้าแล้วก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับที่ให้โอกาสทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้โอกาสทางผู้ประกอบการทางอุดรธานีนะครับได้มีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยตั้งใจนะครับฝึกฝนวันนี้แล้วก็ไม่ใช่เสร็จวันนี้แล้วเลยนะครับอยากจะฝากยังสมาชิกเสนอว่าต้องตามกลุ่มนี้แล้วก็ผมคุยกับทางผู้แทนลาซาด้าเมื่อวานนี้ว่าท่านที่ลงสินค้าวันนี้ทุกคนผมจะตามผลงานไปเรื่อยๆถ้าผลงานท่านดีขึ้นเราก็จะดูว่าท่านโอเคสามารถไปได้แต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะส่งทีมยังสมาชิกเสนอลงไปเสริมนะครับตัวยังสมาชิกเสนอจะเป็นแกนหลักในการที่จะเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมท่านในขณะเดียวกันกลุ่มใดที่ไม่สามารถที่ทำด้านนี้ได้เอาผลิตภัณฑ์มายังสมาร์ทเทรดเดอร์เราจะเป็นตัวกลางและรวบรวมแล้วก็ดำเนินการให้กับท่านท่านที่ทำธุรกิจออนไลน์นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในฐานะที่ดูแลเรื่องของการค้าการขายเป็นไปได้อย่าลืมไปจดใบทะเบียนพาณิชย์ค้าของออนไลน์ไว้ด้วยเพราะมันเป็นกฎหมายนะครับผมขอฝากประชาสัมพันธ์เพราะมันเป็นกฎหมายในอนาคตเมื่อเรากับเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสินค้าได้เด่นนะครับคิดว่าจะขอแบนยูดีแบรนด์ของอุดรธานีก็ไปยื่นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นสองสิ่งที่จะฝากไว้คืออย่าลืมจดไปทะเบียนพาณิชย์เรื่องการค้าทางออนไลน์กับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือในเขตพื้นที่ที่ท่านมีภูมิเราอยู่นะครับไม่ต้องไปจดที่พาณิชย์นะไปจดที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหรืออบต.นะครับเรื่องของการไปทะเบียนพาณิชย์การค้าทางออนไลน์แล้วก็เรื่องของการยื่นขอตราของดีมูลดอนเดอะเบสออฟอุดรธานีหรือยูคิวยูดีแบรนด์ยื่นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเราจะมีคณะกรรมการจะมีท่านรองสิทธิชัยจินดาหลวงเป็นประธานจะมีส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนสากลพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นคณะกรรมการสินค้าใดที่ขึ้นได้ตายูดีแบรนด์แล้วนะครับก็จะมีโอกาสไปรถโชว์กับเราปี63นะครับปี63ท่านใดยังไม่ได้ก็อย่าท้อนะครับก็ยื่นเข้ามาใหม่จะฝากไว้ว่าช่องทางการออฟไลน์และออนไลน์ต้องเดินคู่กันแต่ถ้าออนไลน์มันไปเร็วมันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ของท่านครับขอส่งใบนี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการต่อเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่กับท่านตลอดนะครับสักพักหนึ่งผมจะไปตรวจสต๊อกลงสีข้าวเรื่องของข้าวในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายผมไปดูนะครับก็จะมีน้องพรกับน้องแนนแล้วก็น้องหญิงดูแลท่านถ้ามีอะไรท่านก็บอกน้องสองคนนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับผมเราสามารถที่จะเขียนมันลงไปเนี่ยโดยเฉพาะในเว็บ Lazada นะครับผมที่ต้องมีเทคนิคค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับแล้วเดี๋ยวพอหลังจากผมบรรยายได้ร้อยหมดแล้วนะครับจะให้เขียนจริงๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปไกด์ให้แต่ละคนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมถามความพร้อมก่อนพร้อมหรือยังครับนะครับมีเวลาไม่เยอะนะครับ2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเริ่มนะครับเข้าไลน์กลุ่มนิดนึงนะครับไปดาวน์โหลดสไลด์นะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปด้วยกันนะครับพอดีมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมตัวตรงหน้าจอนะครับนะฮะแสงค่อนข้างเยอะ